สวัสดีครับนักดนตรีร้านบ้านดอกไม้นะฮะพอดีเราได้มิกเซอร์มาใหม่นะครับเป็นของแม็กกี้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้นะครับขั้นแรกนะสมมุติว่าอันนี้เราเสียบกีตาร์นะแล้วก็อันนี้เสียบไมค์ไว้นะครับวิธีเริ่มต้นก็คืออ่ะโดยที่มอนิเตอร์เราจะออกจากนี่นะฮะMON Sense นะครับส่วนเสียงที่ในร้านจะเสียบออกจากซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับวิธีปรับก็คือ1นะครับตรงนี้นะครับแพนเนี่ยเอาไว้ตรงกลางให้หมดนะครับอย่าซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ทั้งหมดนะครับ1 2กับ LR นี่ให้กดไว้นะครับส่วนอันล่างกดหรือไม่กดก็ได้นะมันเอาไว้เช็คเกนเฉยๆนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มจากการเซตมอนิเตอร์ก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับความดังของมอนิเตอร์รวมคือ Aux Master นะครับให้เอาไว้ตรง U ตรงกลางพอดีครับตรงนี้ก็เอาไว้ตรงกลางเหมือนกันนะครับเริ่มจากกีตาร์ก่อนนะเราก็จะเช็คเกนนี่จะดังจากลำโพงแล้วนะครับแล้วก็มาดูไมโครโฟนคือตรงนี้ต้องเอาไว้ตรงกลางเท่าๆกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่เท่ากันเนี่ยเสียงข้างนอกมันจะไม่เหมือนไม่เท่ากันนะฮะเช็คเกนใหม่Check two. ตอนนี้รู้สึกว่าไมค์มันเบากว่านะก็เลยจะต้องเพิ่มเกณฑ์นิดหนึ่งนะครับสมมติว่าประมาณนี้คือเท่ากันก็คือได้แล้วนะครับตอนนี้ความดังข้างนอกน่าจะเท่าๆกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราได้ยินจะเป็นเสียงจากมอนิเตอร์นะทีนี้วิธีเปิดเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะต้องเปิดอันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเอาไว้ประมาณตรงตัว U นะโอเคแล้วก็มาเช็คดูว่าเราชอบเอฟเฟกต์ประมาณไหนเช็คไม่มาเดี๋ยวนะเช็คอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เรามาเช็คข้างนอกนะโดยการเราจะปิดอันนี้ดูนะแต่ว่าเวลาเล่นจริงไม่ต้องปิดแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนไอ้ตัวเมนมาไว้ตรงตัวยูเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะสไลด์เฟดเดอร์ขึ้นมาตรงตัวยูโอเคแค่นี้นะครับเราก็จะมีเสียงที่มอนิเตอร์กับเสียงที่ในร้านที่พอๆกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเรื่องเอฟเฟกต์นะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าเรารู้สึกว่ามอนิเตอร์เบาไปนิดนึงนะครับเรามาเพิ่มตรงนี้นะครับ Aux Master เพิ่มไปอีกได้นะครับจนกว่าเราจะพอใจนะส่วนเอฟเฟกต์ก็เหมือนกันนะครับถ้ารู้สึกว่าทางร้านบอกว่าเอฟเฟกต์ข้างนอกมันฟุ้งไปก็เราก็ลดตรง channel แล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับหน้ามอนิเตอร์เราจะมีเอฟเฟกต์ที่เยอะกว่านะครับประมาณนี้ครับ